ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่กลายเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศกังวลและประเทศไทยก็ควรจะกังวลนะครับเพราะว่าไทยนั้นกำลังเผชิญภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคสบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิก sbaitech.com ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่กลายเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศกังวลและประเทศไทยก็ควรจะกังวลนะครับเพราะว่าไทยนั้นกำลังเผชิญภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกโอ้ข่าวนี้ก็ทำให้ทุกคนก็ตื่นตกใจกันแล้วครับเวลาเราพูดถึงคำว่าภัยคุกคามเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ threat ถูกไหมฮะแค่คำนี้ก็กลัวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันมีความหมายในทางที่ไม่สู้ดีอย่างแน่นอนนะฮะแต่พอเราบอกว่าเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจโอ้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าหย่อนใจไปนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นชีวิตแต่นั่นมันหมายถึงอะไรครับความไม่ปลอดภัยในข้อมูลของคุณนะความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทองของคุณนะความไม่ปลอดภัยในผลงานทางด้านของทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณอุตส่าห์วิจัยประดิษฐ์จดสิทธิบัตรและก็ถูกฉกไปอย่างง่ายดายสูญเสียมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่นะความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทองสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในระบบไซเบอร์ท่านสามารถเป็นคนจนได้ชั่วพริบตาเพียงข้ามคืนถ้าหากว่าเงินในบัญชีถูกแฮกหรือหายไปทั้งหมดนี่ผมกำลังยกตัวอย่างนะครับว่าทำไมก็ถึงเรียกว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจนะฮะรายงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นรายงานฉบับแรกซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัทรักษาความปลอดภัย G4S ท่านผู้ชมของคุณแน่นอนเนี่ยมันเป็นตัวเลข G เลข4แล้วก็ตัวอักษร S G4S ย่อมาจาก Group for Security นะครับก็เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำเนี่ยนะครับระดับโลกด้วยนะฮะแล้วก็มีสาขาอยู่ในแต่ละทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับ Group 4S เนี่ยได้ทำงานรายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นฉบับแรกที่ออกมานะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะฮะระดับเลยนะไปสัมภาษณ์ระดับเรียกว่า Chief Security Officer หรือถ้าพูดแบบแปลแบบภาษาสวยหรูเลยนะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะบางคนอย่าไปแปลนะฮะว่าไปสัมภาษณ์พวกหัวหน้ารปภ.อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือไปสัมภาษณ์เนี่ยครับหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยในบริษัทเอกชนชั้นนำนะครับนะฮะเนี่ยเขาไปถามมาทั้งหมด 1,775 คนใน30ประเทศแล้วก็ไปถามมาจากพวกบริษัทระดับชั้นนำที่มีรายได้รวมกันยอดขายทั้งหมดใน30ประเทศเนี่ยกว่า20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือมากครับมันเป็นองค์กรระดับเอกชนชั้นนำระดับโลกเท่านั้นมียอดขายสูงสูงทั้งนั้นแล้วก็ไปถามทางด้านของหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยในบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะฮะผลออกมาเป็นไงทราบไหมครับแล้วก็มีผลสำรวจเฉพาะประเทศไทยด้วยเพราะเขาทำใน30ประเทศแล้วเจาะประเทศไทยด้วยเขาบอกงี้ครับว่าภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะจากปัจจุบัน 46% จะกลายไปเป็น 65% ในปีหน้า2024เมื่อเปรียบเทียบกับอีก29ประเทศที่เขาทำบอกว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจในโลกไซเบอร์ในปีหน้าของบริษัทของคุณในทั้งหมด30ประเทศนี้เป็นยังไงปรากฏว่าไอ้สัดส่วนที่ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของเมืองไทย 46% จะขึ้นไปเป็น 65% ในปีหน้าเนี่ยกลายเป็นประเทศไทยมีภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกยังไม่พอนะครับการเพิ่มขึ้นของแนวโน้มภัยคุกคามทางเศรษฐกิจประเทศไทยในปีหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยยังทำสถิติครับว่าค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับภูมิภาคและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกต่างหากครับเพราะว่าคือถ้าผลสำรวจบอกว่าภัยคุกคามเศรษฐกิจปีหน้าของไทยอยู่ 65% ถูกไหมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าของภูมิภาคเนี่ยปีหน้าเขาอยู่แค่ 51%ของค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยปีหน้าเขาอยู่แค่ 49% น่ากลัวแล้วนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากเป็นอันดับ2ของโลกเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับเชื่อหรือไม่เชื่อฮะถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะฮะผลสำรวจของ Group 4S บอกว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีหน้าเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2หรือว่าเพิ่มมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อพิมพ์เชื่อฮะใครไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อ
ที่นี่คำว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่เราทำผลสำรวจเนี่ยนะฮะมันเป็นคำรวมๆมันจะประกอบไปด้วยแต่ละรายละเอียดของเอาละความเสี่ยงความล่อแหลมความเปราะบางและก็แน่นอนคุกคามในแต่ละประเภทว่าอะไรเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะไรต่างในนี้บอกด้วยนะฮะเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าความไม่สงบทางเศรษฐกิจนะภาวะความไม่สงบทางเศรษฐกิจเนี่ยครับมันกลายเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยในโลกสมัยใหม่ไปทั้งสิ้นเลยนะครับเช่นภัยคุกคามภายนอกที่จะมีผลกระทบมากที่สุดในปี2024เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขโมยทรัพย์สินที่เราเห็นจับต้องได้ทั่วไปเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นคลิปในโลกโซเชียลมีเดียที่แบบว่ามีพวกขโมยขโจรเข้าไปขโมยสินค้าแบรนด์เนมในร้านขายของหรูหราทั้งที่อยู่ในซานฟรานของสหรัฐทั้งที่อยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียและก็บางเมืองที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยอันนี้คือภัยคุกคามในการขโมยทรัพย์สินทางกายภาพต่างๆของบริษัทชั้นนำทั่วโลกจนตอนนี้เนี่ยนะครับบางบริษัทชั้นนำบางแบรนด์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจำเป็นต้องปิดร้านนะสาขาของเขาในบางเมืองหลวงเพราะว่าปัญหาของการขโมยที่เรียกว่า flash robbery เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่อไปคือการโจรกรรมทางทรัพย์สินทางปัญญานี่ไงที่ผมบอกเนี่ยใครที่เป็นนักวิจัยเนี่ยนะครับทำมาแล้วไม่ไปจดสิทธิบัตรหรือว่าจดกันแล้วเนี่ยนะครับจดไม่ครอบคลุมคือจดเฉพาะในประเทศไม่ได้คลุมนอกประเทศเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการโจรกรรมทางทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศของเมืองไทยและตรงนี้มีมากกว่าประเทศอื่นๆและในแถบภูมิภาคเพราะอะไรครับ 46% มองว่าปัญหานี้เป็นภัยคุกคามภายในประเทศอย่างแท้จริงและไอ้ 46% ตรงนี้เนี่ยนะฮะคือการโจรกรรมทางทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคด้วยเพราะค่าเฉลี่ยภูมิภาคอยู่ที่ 29% แต่ของเรา 46% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกด้วยเพราะของเขาอยู่ 27% ของเราอยู่ 46% นะครับคุณนัทนิชาสุวรรณศักดิ์สินกรรมการผู้จัดการของกรุ๊ป 4S ประเทศไทยเนี่ยนะครับบอกว่ารายงานชิ้นนี้ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยคือมันตอบย้ำได้2เรื่องคือ1ความกังวลและปัญหาทางด้านโจรกรรมทางทรัพย์สินทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยถามว่าทำไม2ปัญหานี้เกิดขึ้นเขาบอกว่ามาจากปัญหาเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่เป็นหัวใจสำคัญคืออะไรฮะเงินเฟ้อสูงแม้ว่าตอนนี้จะทยอยลดลงแต่ยังอยู่ระดับสูงและยังไม่เข้าเป้าหมายที่ทางการต้องการอยากให้เข้านั้นถ้าตามใดก็ตามครับในสังคมไหนเศรษฐกิจใดประเทศไหนที่เจอกับภาวะเงินเฟ้อสูงๆแล้วยังไม่เคยบอกไหมครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็น killer indicator นะครับไม่มีใครชอบเงินเฟ้อฮะเงินเหรียญธนบัตรที่คุณถืออยู่ทุกปัจจุบันก็จะด้อยค่าเสื่อมค่าไปอยู่ตลอดตามใดก็ตามที่เงินเฟ้อสูงขึ้นไปเรื่อยๆข้าวของก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆที่เขาบอกว่าของขึ้นแล้วไม่มีลดถูกไหมฮะปริมาณที่เคยมีมากเมื่อลดลงแล้วเหลือน้อยยากที่จะกลับไปเป็นปริมาณเท่าเดิมเพราะว่าผู้ประกอบการก็ต้องควบคุมต้นทุนถูกไหมฮะและเมื่อรายจ่ายเพิ่มเงินเฟ้อเพิ่มกระทบอะไรฮะตัดกำลังซื้อลงเพราะว่าอะไรครับรายได้ไม่เข้ามากพอบริษัทก็ต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือนน้อยลงเฉลี่ยเพิ่มลดลงหรือโบนัสตัดออกแต่จ่ายให้เฉพาะเงินเดือนเพื่อยังรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันนะฮะนี่เป็นจุดหมายหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่ทำให้มีภัยคุกคามทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นและดูทุกค่าเฉลี่ยแล้วปรากฏว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนี้ครับองค์กรภาคประชาสังคม CSO นี่นะครับหรือที่เรียกว่า Civil Society Organization เนี่ยนะฮะบอกว่าภาวะสงครามหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยอันตรายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในปีหน้าด้วยซึ่งเขามองว่าไอ้ปัจจัยตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 15% เป็น 43% ในปีหน้านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับรายงานฉบับนี้ของผู้ 4S นั้นได้บอกได้ให้เตือนได้อย่างชัดเจนครับว่าไทยเราก็อยู่ในอันดับต้นๆอีกแล้วครับสำหรับภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะเนี่ยแม้แต่การละเมิดลิขสิทธิ์เห็นมั้ยฮะการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นภัยคุกคามที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับภูมิภาคด้วยนะฮะคาดว่านะครับจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งเคยอยู่ที่ 41% และไอ้ตัวชี้วัดการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับของเมืองไทยบ้านเราเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยภูมิภาคซึ่งเคยอยู่ที่ 30% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งเคยอยู่ที่ 27% และยังมีเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหรือการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตพูดภาษาชาวบ้านคือแฮกโอกาสการแฮกข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับถือว่าเป็นภัยคุกคามในประเทศไทยที่มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วย
นะฮะมีสัดส่วนถึง 46% ในปีที่แล้วขณะที่ค่าเฉลี่ยการแฮกเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในภูมิภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 37% ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ 31% บ้านเราอยู่ 46% นะครับดังนั้นปีหน้าใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจดูแลเรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์ดูแลเรื่อง data center ดูแลเรื่องการสร้างพวกแอปพลิเคชันป้องกันการแฮกข้อมูลของบริษัทธุรกิจของท่านให้ดีๆนะครับดูแลไปถึงแม้แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์ก็คืออะไรครับเวลาท่านออกแบบวิจัยผลงานสินค้าสิ่งประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่จดเถอะครับสิทธิบัตรจดเถอะครับลิขสิทธิ์และจดเถอะครับทั้งในและต่างประเทศก่อนที่เราจะเสียใจกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับว่าจะมีภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากเป็นอันดับ2ของโลกถ้าเชื่อก็พิมพ์คำว่าเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อแล้วก็ส่งมาที่เราตรงนี้เลยนะฮะ